ื่องน่ารู้ก่อนดูอาม่าอาม่าไม่ใช่หนังม่ำแม้ในตัวอย่างจะมีนักแสดงตลกแถวหน้ายังม่ำเพชรไทยวงคำเหลาแต่หนังเรื่องนี้เขาไม่ได้กำกับเองซึ่งผู้ที่รับหน้าที่นี้ก็คือจืดบดีกรโลหะชาละที่เป็นศิษย์ก้นกุฏิของนักแสดงตลกม่ำนั่นเองแล้วมันก็ตายดิอาม่าอาม่าไม่ได้ลอกหัวกงแต่หนังเรื่องอาม่าคือการนำแนวคิดของฮูอากงที่เคยเป็นหนังหนึ่งใน4ตอนจากหนังหลุด4หลุดมาขยายความซึ่งทั้งสองพ่วงกับอย่างมาเดี่ยวจากฮูอากงและจืดบดีกรจากอาม่าก็ได้พูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมาเดี่ยวก็บอกว่าตามสบายเลยพี่หนังของสหมงคลฟิล์มเขาที่ไหนกันบ้าเลยวะอาม่าไม่อยู่แค่เฉยๆแน่มีหลายเสียงบอกว่าการได้นักแสดงมากฝีมืออย่างต้องเหน่งรัดเก้าอมรดิษฐ์มาทั้งทีทำไมใช้ให้นั่งๆนอนๆอยู่เฉยๆงานนี้ผู้กำกับการันตีแล้วว่าการได้ต้องเหน่งมาครั้งนี้รับรองว่าคุ้มสมฝีมือแน่นอนและนี่ก็คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้อาม่าอาม่าเป็นหนังผีตลกที่เรารู้สึกว่ามันเละเทะมากบางฉากเขารู้สึกว่ามันน่าจะขำแหละเขาเลยยืดให้มันยาวจนเรารู้สึกว่าเส้นเรื่องหลักแม่งคืออะไรวะแล้วตรงนี้ที่เขาพยายามยืดให้เราขำมันขำแล้วเหรอใครจะไปดูหนังเรื่องนี้ให้เอาเรื่องธาตุรักอสูรเป็นหลักก็แล้วกันนะครับดูว่าคุณชอบหนังประเภทนี้ไหมแนวนี้ไหมหนังมันมาทรงเดียวกับหนังที่หม่ำแหละแต่หนังเรื่องนี้จังหวะไม่ได้ครับตลกเนี่ยยังพอได้บ้างแต่จังหวะแห่จังหวะผีหลอกเลยครับหวังว่าบางทีแม่งมาผิดจุดอะจังหวะเนี่ยมันพลาดไปนิดนึงมันก็ไม่สนุกแล้วอะและนี่พลาดเยอะอะเปิดเรื่องมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีเนาะอะไรเงี้ยแต่พอเปิดเรื่องได้สักประมาณ3นาทีอะเป็นอีกเรื่องเลยอะคือเหมือนเขาพยายามเอาข้อดีหรือสิ่งที่เขาชอบอะอย่างตลกอย่างดราม่ามารวมกันอะรวมกันแล้วมันกินไม่ได้ไม่อร่อยอะคือมันแบบมันแย่เรื่องนี้เราเห็นถึงความตั้งใจเนาะเราก็ให้ไป4คะแนนแล้วกัน